เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อ117ครับผมข้อ117นี่ทำยังไงแป๊บนึงพี่ขอเอากระดาษก่อนข้อ117บอกว่ามีสาร3ชนิดคือ A B และ C ซึ่งถ้าทำปฏิกิริยากันจะได้สารดีเนาะถูกปะเออเขาก็บอกอีกว่าแต่ถ้าเลือก2ชนิดที่เหมาะสมมาทำปฏิกิริยากันจะพบว่าได้ผลิตภัณฑ์เหมือนกันด้วยแต่ใช้เวลานานกว่าปกติซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ผสมสาร3ชนิดเกิดขึ้น2ขั้นดังนี้ปากกาหายไปไหนอีกแล้วหาพี่เยอะเหลือเกินพี่ยังเห็นอยู่เลยปากกาเด้เจอแล้วโอเคคำถามข้อใดผิดเนาะเรามาอ่านช้อยข้อแรกกันข้อแรกเนี่ยบอกสาร2ชนิดที่เหมาะสมที่นำผสมกันคือ A และ B เหมาะสมกันไหมเรามาดูกันคือเขาบอกมีสาร3ชนิดเนื้อเป็น A B C เขาบอกว่าเลือก2ชนิดมาผสมกันจะได้ผลิตภัณฑ์เหมือนกันแต่ถ้าใช้เวลานานเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าปฏิกิริยาที่มีตัวเร่งซึ่งตัวเร่งนั้นคือตัว C ครับผมโอเคทีนี้เรามาดูกันเรามาดูที่ปฏิกิริยากันเนอะเขาบอกอันเนี้ยประโยคแรกบอก2ชนิดเหมาะสมคือ A และ B มันหมายความว่า A และ B เนี่ยต้องเป็นสารตั้งต้นนะแล้วเหมือนเป็นการบังคับว่าเออ C เป็นผลิตเอ้ยเป็นตัวแคตาลิสต์หรือว่าตัวเร่งของเราเพราะอะไรการที่เขาบอกว่าเป็นสาร2ชนิดที่เหมาะสมกันหมายความว่าเป็นสารตั้งต้นที่รวมกันได้และคือมันไม่จำเป็นจะต้องมีแคตาลิสต์นั่นเองน้องหมายความว่าถ้าเขาบอก A และ B เป็นตัวที่เหมาะสมกันก็คือ C เนี่ยเป็นแคตาลิสต์เนาะแล้วก็มาดูว่า C เป็นแคตาลิสต์จริงหรือเปล่าพอเป็นปฏิกิริยาแรกแค่น้องเห็น A บวก C เออรวมกันเป็น AC และนี่บอก AC อ่ะเอามาบวกกับ B กลายเป็น D แล้วเหลือ C ทิ้งเออแปลว่า C เนี่ยเป็นแคตาลิสต์นะแล้ว A กับ B เป็นสารตั้งต้นเพราะมันรวมกันแล้วมันได้กลายเป็น D เพราะฉะนั้นประโยคแรกเนี่ยถูกต้องน้องแล้วเรามาดูประโยคที่2เอ้ยบอกสาร C เป็นตัวเร่งเมื่อกี้พี่ก็บอกอยู่เนอะหลังจากที่เราดูปฏิกิริยากันเราจะได้ว่า C เนี่ยเป็นตัวเร่งซึ่งถูกต้องแหละข้อ3บอกว่าสาร C ไม่อยู่ตัวจะเกิดการเปลี่ยนแปลง AC เอ้ยก็น่าจะถูกดิพี่เพราะว่าอะไรการที่ A มาผสมกับตัวเร่งเนี่ยมันไม่อยู่ตัวอยู่แล้วสักพักเดี๋ยวมันจะกลับคายออกมาถ้าสมมติมันไม่ได้ทำปฏิกิริยาต่อถูกปะก็คือง่ายถ้าสมมุติ A บวก C แล้วได้เป็น AC อ่ะจริงๆ AC ก็ย้อนกลับมาได้น้องเพราะว่ามันไม่อยู่ตัวถ้ามันไม่ได้ใช้ทำปฏิกิริยาต่อนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้หรือว่าถ้าสมมุติน้องจะดูว่าเออ AC ตรงเนี้ยแล้วเอ้ยพี่ C มันกลับออกมามันหมายความว่า C อ่ะมันต้องหลุดมาจาก AC นั่นแหละถ้าน้องมองอีกภาพนึงนะเออแปลว่า AC มันไม่อยู่ตัวจริงด้วยเพราะฉะนั้นถูกต้องถ้าน้องเช็คมาอย่างเงี้ยจริงๆน้องตอบข้อ4ได้เลยเขาบอกผสม A และ C เข้าด้วยกัน A จะเป็นตัวหน่วง A ไม่ได้เป็นตัวหน่วงน้องต้องบอกก่อนคือการที่มันทำให้ปฏิกิริยาไม่เกิดเร็วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า A เป็นตัวหน่วงนะต้องบอกว่ามันทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดช้าลงถึงจะเรียกว่าเป็นตัวหน่วงซึ่งต้องบอกว่า A อ่ะคือระดับสแตนดาร์ดน้อง A บวก B อ่ะเป็น D เนี่ยคือปฏิกิริยาปกติแต่ถ้าน้องเขียนเออว่าบวก C เข้าไปด้วยคือ C มันจะไปฟิวส์รวมกับ A กลายเป็น AC แล้วไปรวมกับ B ใหม่แล้ว C จะหลุดออกมาซึ่งมันจะทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น A กับ B ก็ยังไงก็จะเรียกว่าสารตั้งต้นเหมือนเดิมส่วน C เป็นตัวเร่งเนอะ D เป็นผลิตภัณฑ์เราไม่เรียก A ที่ว่าเออมันไม่ได้ทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นเนี่ยว่าเป็นตัวหน่วงเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อ4เนอะถูกปะถูกต้องครับผมข้อ117นี่ก็คือโอเคอยู่ดอกจันไว้สักดวงหนึ่งก็พอพี่ว่าโอเคสำหรับน้องก็คือ117อ่านโจทย์เนอะก็อ่านไปก็จะรู้ว่าเออเขาจะถามว่าข้อใดผิดโดยที่เขากำหนดว่าจะมีสาร2ชนิดที่เหมาะสมการรวมทำปฏิกิริยากันได้และอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวเร่งน้องก็ต้องมาดูว่า A B C อันไหนเป็นตัวเร่งกับอีก2ตัวที่เป็น
สารตั้งต้นเนอะพอเราดูที่ตัวปฏิกิริยาจะรู้ว่าA B ของเราเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นส่วน C เป็นตัวเร่งเพราะว่าตอนสรุปตอนสุดท้ายมันจะเหลือ C กลับมาเนอะแล้วก็มาดูที่ช้อยหนึ่งนี้บอกว่าตัวที่เหมาะสมคือ A และ B หรือก็คือบอกว่า A B เนี่ยเป็นสัตว์ตั้งต้นซึ่งถูกต้องนั่นเองแล้วข้อ2เนี่ยบอก C เป็นตัวเร่งก็คือถูกต้องเนาะสารอนุสาวรีย์3เนี่ยบอกสาร A C ไม่อยู่ตัวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าเดี๋ยว C มันจะหลุดออกมาน้องจะเห็นใช่ป่ะว่าพอตรงนี้เป็น A C ตอนสุดท้ายมี C หลุดออกมาหมายความว่า A C ไม่อยู่ตัวอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือถ้าน้องรู้ว่าจริงๆถ้าตัวเร่งเนี่ยถ้ามันรวมกันอ่ะแล้วสักพักไม่เกิดการทำปฏิกิริยาเดี๋ยวมันก็ต้องหลุดออกมาเพราะว่ามันไม่เสถียรตัวเนอะส่วน C บอกว่า A และ C ผสมเข้าด้วยกัน A จะเป็นตัวหน่วงปฏิกิริยาผิดเพราะ A ก็ยังไงก็คือเป็นสารตั้งต้นนั่นแหละส่วน C เป็นตัวเร่งเราเรียก A ว่าเป็นสารตั้งต้นเนอะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อ117ข้อที่ผิดก็คือข้อ4นั่นเองตัว A เป็นสารตั้งต้นไม่ใช่ตัวหน่วงปฏิกิริยาครับผม117ตอบ4เป็นคำตอบครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเท่าไหร่4 + 2 เป็น6n ส่วนด้วย2 ลบ 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันหารกินใช่ไหมล่ะ